ถ้าอยากรู้ว่าเวลา4ปีมีค่าแค่ไหนให้ไปถามวิสิตนักศึกษาที่เพิ่งรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยถ้าอยากรู้ว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงมีค่าขนาดไหนให้ไปถามคนรักที่รอพบกันถ้าอยากรู้ว่าเวลาหนึ่งนาทีมีค่าขนาดไหนให้ไปถามคนที่พลาดรถไฟรถประจำทางหรือเครื่องบินถ้าอยากรู้ว่าเวลาหนึ่งวินาทีมีค่าขนาดไหนให้ไปถามคนที่รอดตายจากอุบัติเหตุอย่างบุตรวิด ถ้าอยากรู้ว่าเวลาเซ่ยวหนึ่งของวินาทีมีค่าขนาดไหนให้ถามนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้เหรียญเงินและถ้าอยากรู้ว่ามิตรภาพนั้นมีค่าขนาดไหนให้ลองเสียเพื่อนสักคนหนึ่งเวลาไม่เคยมีค่าถ้ามันยังไม่ผ่านเลยไปแล้วมันจะมีค่าจนทำให้คุณร้องให้ได้หากมันผ่านคุณไปแล้ว